เดินเข้าไปหาเขาด้วยสถานะอะไรครับเป็นตำรวจก็ไม่ได้เป็นแล้วเหตุผลเนื่องจากว่าเฮ้ยธุรกิจคุณตามข่าวคุณมีสลากเนี่ยอยู่ในครอบครองถึง4ล้าน4แสนฉบับครับที่ผมทราบข้อมูลครับคือมันเริ่มต้นไม่ค่อยจะชัดเจนในเรื่องของคือในมุมคุณสันทนาพยายามจะบอกว่าเราก็ทำตามขั้นตอนมีพนักงานมาติดต่อไอ้คุณน็อตบ้างไหมมีมารยาทมากขึ้นไปชั้น12ก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยกันชั้น21คุณน็อตก็มาต้อนรับปกติอะไรอย่างงี้แต่ในมุมคุณน็อตก็คือเฮ้ยไม่ได้นัดกันไว้ใช่ไหมไม่ได้นัดใช่ไหมวันนั้นไม่ได้นัดผมผ่านไปแล้วท่าทีที่เคยมาเจอกันครั้งแรกครั้งที่2ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอ๊มาเพื่อข่มขู่มาเรียกเงินวันนี้คุย10นาทีจริงแต่ถามแรงไปหน่อยนะถามแรงไปหน่อยไงอะไรบ้างบอกผมก็พูดถึงว่านั้นได้มั้ยผมพูดถึงคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณรู้จักมั้ยผมก็ระบุไปเลยใช่มั้ยมีเอ็ดดี้ใช่มั้ยตระกูลเอ็ดดี้4พี่น้องเนี่ย SOAOI ถูกมั้ยไข่เจียวไข่เจียวก็คือคนที่ในกลุ่มของเขาหรือพีทแล้วไข่เจียวผมบอกไข่เจียวเขาก็เคยเป็นพนักงานธนาคารที่สาขาบางลำพูพีทนี่เขาเคยเป็นนักแสดงเป็นดาราผมพูดถึงคนอื่นไงคือแต่วันนี้รู้จักไหมการถามว่ารู้จักไหมนี่เพื่ออะไรแต่การถามวันนี้คำถามนี้ผมเคยถามเขาเมื่อวันที่ผมเอาเอกสารให้เขาดูที่มีคลิปที่เขาบอกว่าผมนั่งโต๊ะคุยกับเขาสองคนวันนั้นผมก็ได้เอาเอกสารให้เขาดูบางส่วนเนี่ยวันนั้นอาการกิริยาเขาก็ยังไม่ค่อยมีรู้สึกว่าคือเขายังไม่รู้ว่าผมเข้าใจความหมายแต่วันนี้มันพูดเพราะว่าผมพูดยิงตรงเป้าเหตุผลเนื่องจากว่าธุรกิจคุณตามข่าวคุณมีสลากเนี่ยอยู่ในครอบครองถึง4ล้าน4แสนฉบับครับเม็ดเงินณวันนี้จากวันนั้นที่คุณคุยกับผมวันนั้นคุณพูดเริ่มแรกบริษัทคุณมีพนักงาน30คนวันนี้ที่คุยกันคุณบอกผมก็บอกโอ้กิจการดีนะมีขยายพื้นที่เข้าไปอีกผมยังถามเขาบอกว่าตอนนี้แล้วน้องลูกน้องพนักงานมีกี่คนเขาบอกมีพนักงานตอนนี้130คนแล้วครับพี่ผมบอกก็ดีนะธุรกิจมันโตเร็วแบบก้าวกระโดดผมก็พูดให้มันใช่ไหมคือมันน่าสงสัยซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยคุณสันทนาในมุมคุณน็อตเขาก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าคือคิดได้ทุกเรื่องคุณสันทนามีหน้าที่อะไรที่เอาจริงอยู่อาจจะพบความผิดปกติอะไรแต่ว่ามาถึงก็มาหาเขาแล้วก็ถามนู่นถามนี่เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบนี้มาข่มขู่หรือเปล่าประเด็นเรื่องข่มขู่ผมหวังอะไรผมมีการพูดไหมผมก็ถามเขาว่าไปถามกลับเขาก็ได้ว่าผมมีการข่มขู่ว่าเรียกผลประโยชน์เงินทองค่าคุ้มครองอะไรเหมือนอย่างที่ผู้คนจะทานตีความให้ผมต้องเป็นแบบนั้นมันมีไหมซึ่งผมไม่มีเพียงแต่ที่ผมถามเนี่ยเพราะข้อมูลชุดหลังสุดเนี่ยณวันนี้ผมจะต้องส่งต่อแล้วไงส่งต่อคือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบผมก็ไม่รีเช็คครั้งสุดท้ายเพราะคุณโดนไปเมื่อวันที่28มีนาคุณโดนแต่หลังจากที่โดนผมรู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันรู้สึกแหมคุณมันเบาบางเหลือเกินกับคุณเมื่อเทียบกับมังกรฟ้า